สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รัวแฟนวันนี้ผมมาพรีวิวตัว iPhone 15ธรรมดานะครับผมตอนนี้ผมใช้ iPhone 15 128 GB ตัวนี้มาวันหนึ่งแล้วนะครับผมประมาณ20กว่าชั่วโมงแล้วนะครับก็จริงๆมีหลายๆอย่างที่รู้สึกเอ้ยมันก็โอเคดีเหมือนกันนะถึงแม้หน้ากระดาษมันจะดูขี้งกไปหน่อยอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าประสบการณ์วันนึงของผมกับ iPhone 15ธรรมดาตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ disclaimer เลยวิดีโอนี้มีสปอนเซอร์นะครับผมวิดีโอนี้ iPhone 15เครื่องนี้ผมซื้อเองนะครับผมถ้าอยากจะสนับสนุนรัวแฟนเนี่ยก็ถ้าเป็นฝั่งสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อทางช่องได้ในอีเมลช่องแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชมเนี่ยถ้าอยากสนับสนุนก็สามารถทำง่ายๆครับ subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้แค่นั้นก็พอใจแล้วครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าอยากจะสนับสนุนเป็นเงินเนี่ยก็มีช่องทางการสนับสนุนอยู่ทางช่องใต้ทาง description นะครับผมโอเค1อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมพรีวิวเจ้า iPhone 15 Pro ไปแล้วตอนนี้เนี่ย iPhone 15 Pro ก็อยู่ในช่วงที่ผมกำลังจะถ่ายคลิปรีวิวแล้วเรียบร้อยนะครับตัว iPhone 15ที่สั่งไปเนี่ยมาส่งพอดีที่ญี่ปุ่นของมันขาดเนาะของทาง iPhone 15 Plus แล้วก็ทาง iPhone 15 Pro Pro Max เนี่ยขาดทุกตัวเลยนะครับกลัวเหมือนกันว่าจะไม่ได้ตัว15มาทำคอนเทนต์ให้ชมในช่วงนี้กันแต่ว่าก็ได้มาแล้วปกติคลิปพรีวิวเนี่ยจะเป็นคลิปที่พูดถึงฟีเจอร์ใหม่ๆในโทรศัพท์รุ่นนั้นๆถูกไหมครับคืออย่าง iPhone 15 Pro เนี่ยผมพูดถึงเรื่องไทเทเนียมเนาะพูดถึงเรื่องกล้องที่บินพิกเซลเป็น24ล้านพิกเซลพูดถึง USB Type-C แล้วก็พูดถึงเรื่องสายแถมมาให้ในกล่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่กับ iPhone 15ธรรมดาเนี่ยถ้าดูจากหน้าสเปคชีทแล้วมันแทบไม่มีอะไรใหม่เลยถูกไหมครับ iPhone 14มีอะไร iPhone 15ก็มีอย่างนั้นแทบหมดสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมีแค่ Apple A16 Bionic ที่ iPhone 15เนี่ยใช้แทนที่จะเป็นตัว A15 Bionic ในตัว iPhone 14แล้วก็ refine ตัวดีไซน์อะไรลักษณะเนี่ยครับอย่างตัวขอบเครื่องที่มันโค้งมวนแล้วแมทช์กับตัว iPhone 15 Pro Series อะไรพวกนี้ก็อยู่ใน iPhone 15ธรรมดาแล้วเรียบร้อยนะครับเฟรมเครื่องยังเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมกระจกด้านหลังเนี่ยสิ่งใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างนึงคือtexture มันเป็นแบบคล้ายๆซาตินแล้วจริงๆเนี่ยนี่เป็น texture ของกระจกฝาหลังที่ผมชอบมากกว่าของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max ครับคือนี่เป็น texture ของฝาหลังแบบด้านที่ผมชอบที่สุดในโทรศัพท์มือถือแล้วอ่ะมันนุ่มมือดีอะไรพวกนี้เนาะบวกกับการที่มันทำตัวขอบเครื่องให้มันแบบโค้งเข้าอุ้งมือแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่านี่จะเป็นหนึ่งในมือถือที่ผมรู้สึกดีมากถ้าผมได้ใช้งานโดยที่ไม่ใส่เคสนะครับแต่ว่านั่นแหละด้วยเหตุผลหลายๆอย่างก็ถ้าใช้เครื่องนี้ก็คงจะใส่เคสเหมือนเดิมนะครับกระจกด้านหน้าอะไรพวกนี้เนี่ยเหมือน iPhone 15 Pro เลยคือเป็นโค้ง 2.5D ตรงขอบแล้วเรียบร้อยติดฟิล์มยากขึ้นนิดนึงยากขึ้นในที่นี้เนี่ยหมายความว่าตัวฟิล์มที่ติดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรก็ได้ละคือมันจะต้องเป็นไทป์ที่มันสามารถซ่อนขอบรอยตรงขอบได้หรือว่าอาจจะเป็นไทป์ที่มันไม่ใหญ่พอที่จะลงไปตรงขอบที่มันโค้ง 2.5D ทำให้มันติดได้ครับนอกจากนี้ iPhone 15 ธรรมดาไม่มีปุ่ม Action Button เหมือนกับทาง Pro Series ก็คือเหมือนเดิม iPhone 15ไม่มี Always On Display นะครับก็คือจอเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่มี Always On Display ซึ่งก็แอบน่าเสียดายนะครับกล้องวางแบบเดิมแทแยงแบบนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปในฮาร์ดแวร์กล้องคือตัวกล้องตอนนี้เนี่ยใช้เป็นเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียด48ล้านพิกเซลแล้วซึ่งถ้าดูจากสเปคแบบคร่าวมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะคิดว่ามันเป็นกล้องเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับตัว iPhone 14 Pro ถูกไหมแต่ถ้าเราดูชัดขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยตัวเซ็นเซอร์กล้องของ iPhone 15ธรรมดาเนี่ยตามที่ Apple อ้างอิงไว้ผมไม่รู้ว่า Apple ใช้ตัวเลขจากโหมดอะไรนะครับแต่ว่า iPhone 14 Pro เนี่ยมีขนาดพิกเซลต่อพิกเซลเนี่ยอยู่ที่ 2.4 หรือ 2.2 ไมครอนนี่แหละแต่ว่าตัว iPhone 15ธรรมดาเนี่ยมีขนาดแค่2ไมครอนเท่านั้นก็คือเล็กกว่าถ้าเทียบกับสเปคชีทของทาง Apple เองนะก็คือเป็นคนละตัวกันนะครับตัวเซ็นเซอร์กล้องยังมี2ตัวเหมือนเดิมเป็น Ultra Wide กับเป็นเลนส์ตัวที่เป็น Wide หรือว่าเรียกว่า Main Camera สิ่งที่ใหม่อย่างนึงแต่ว่าจริงๆมันเก่าละคือเจ้าตัว Dynamic Island ข้างบนตัวจอตรงนี้นะครับDynamic Island เนี่ยก่อนหน้านี้อยู่ใน iPhone 14 Pro ใช่ไหมแล้วก็พอผมใช้ iPhone 15 Pro เนี่ยผมก็จะชินกับ Dynamic Island เวอร์ชั่นที่มันอยู่บนจอ Pro Motion หรือว่าตัวที่เป็นจอ High Refresh Rate 120Hz มาตลอดพอ Dynamic Island และ Animation ความแบบ Fluid ของมันเข้ามาอยู่ในจอ 60Hz เนี่ยพูดตรงๆว่าผมไม่ชินเพราะว่ามันอาจคนเราอาจจะเซนซิทีฟในเรื่องดวงตาเรื่องโมชันอะไรต่างกันนะครับอย่างผมเนี่ยผมเซนซิทีฟด้านโมชันค่อนข้างมากคือทั้งเห็นความต่างค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ผมเป็นโมชันซิกเนสด้วยคือมันจะเห็นชัดชัดเจนเลยเมื่อเวลาแอนิเมชันเดียวกันที่ถูกแสดงบนจอ 60-120Hz เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้มันไม่สมูทนะครับมันค่อนข้างขัดตาต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลยกว่าตาของผมจะชินแต่ว่าอันนี้มันแล้วแต่คนนะบางคนก็จะไม่เป็นตรงนี้นะครับบางคนก็ออกความเห็นว่าเออมันก็เหมือนกันนั่นแหละใช้วันเดียวก็ชินแล้วแหละมีแต่ผมไม่นะครับผมต้อง
5วันขึ้นไปถึงจะเริ่มแบบเริ่มโอเคมันก็แบบนี้แหละนะต้องใช้เวลาครึ่งเดือนจริงๆถึงจะชินแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างจอ120เฮิร์ตซ์ที่ใช้มาก่อนหน้านี้มากแต่ฟีเจอร์อะไรทุกอย่างกับ Dynamic Island เนี่ยเหมือนกับทั้ง15 Pro 14 Pro 14 Pro Max อะไรพวกนี้เลยนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่แกะกล่อง iPhone 15เครื่องนี้เนี่ยคือสีไอสีชมพูตรงนี้เนี่ยนะครับเคย iPhone 15 Pro เนี่ยนี่คือสีแรกและสีเดียวเลยที่ผมมองตอนที่มันเปิดตัวมาว่าผมจะซื้อสีนี้มาทำรีวิวทำคอนเทนต์และอาจจะถ้ามีโอกาสถ้า15 Pro มันแย่มากก็อาจจะได้ใช้ตัวนี้แทนนะครับแล้วนั่นแหละสีมันสวยมากจริงๆนะครับอันนี้คือคัสตอมคีย์บอร์ดที่คัสตอมบิลของผมเองนะครับตัวนี้คือ Jerry 65นะมีวิดีโอวล็อกประกอบครับเดี๋ยวแปะวิดีโอล็อกประกอบตัว Jerry 65ให้มุมบนซ้ายของผมมุมบนขวาของผู้ชมนะครับตัวนี้ก็เป็นคัสตอมคีย์บอร์ดเนาะคีย์แคปกับตัวเคสที่เลือกมา Color Scheme เนี่ยก็คือสีชมพูเลยแล้วมันก็บังเอิญแมชกับ iPhone 15ธรรมดาที่เปิดตัวมาตอนไหนไม่รู้พอดีนะครับก็เลยมาตั้งโชว์ไว้ในฉากไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์ไม่ใช่อะไรด้วยแต่แหละมันเป็นสีที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันสวยมากๆเลยเว้ยแล้วตอนที่ผมไปเจอตัวจริงเนี่ยที่ Apple Store นะครับสีอื่นก็สวยนะสวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาอยู่ในกล้องเนี่ยมันถ่ายออกมาเนี่ยครับมันชมพูหายไปหมดเลยอ่ะมันกลายเป็นสีขาวไอ้พวกสีน้ำเงินก็กลายเป็นสีขาวไปเหมือนกันนะครับนี่ครับหมดแล้วสิ่งที่ผมอยากจะพูดใหม่เกี่ยวกับ iPhone 15ธรรมดาเนาะทีนี้เราพูดถึงการใช้งานกันบ้างดีกว่าว่า1วันที่ใช้งานมาผมรู้สึกอะไรยังไงกับ iPhone 15เครื่องนี้บ้างนะครับแน่นอนถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าดูจากสเปคชีทเนี่ยมันเบสิกมากอ่ะคือคุณคิดดูนะในปี2023คุณซื้อมือถือราคา 30,000 บาทถูกป่ะ 30,000 กว่าๆเนี่ยนะครับคุณได้จอ60เฮิร์ตซ์คุณได้ USB Type C ที่เป็น 2.0 นะครับถึงแม้ว่าจะผมจะไม่ค่อยโกรธอะไรเท่าไหร่ USB 2.0 ใน iPhone 15ธรรมดาก็เถอะคุณได้กล้อง2ตัวที่คุณภาพก็สำหรับผมคือกลางๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิป iPhone หลายๆอันตลอดมาแล้วว่ากล้อง iPhone ไม่เคยดีสำหรับผมเลยคุณได้ติ่งข้างบนที่คุณอยากได้จริงๆหรอเพราะว่าคุณสามารถเลือกมือถือ Android ถ้าคุณไม่ได้ยึดติดกับระบบปฏิบัติการที่มีตัวความไม่เพอร์เฟกต์บนจอเนี่ยน้อยกว่าแล้วก็ได้สแกนนิ้วใต้จอที่สำหรับผมเป็นวิธีการออโตเดเคทตัวเองเข้าเครื่องได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ปลอดภัยเท่าถ้าไม่ได้ใช้อัลตราโซนิกตัว Fingerprint Scanner นะครับมันกลายเป็นคำถามหลายๆอย่างรวมกันในหัวผมแล้วก็เชื่อว่ารวมในหัวหลายๆคนว่า iPhone 15ตัวธรรมดาเนี่ยมันเกิดมาในปีนี้แล้วใครจะไปซื้อหรือว่ามันเกิดมาในปีนี้แล้วมันดีอะไรยังไงนะครับนั่นคือหนึ่งในผลที่ผมคิดว่าปีนี้ผมต้องรีวิวตัวนี้ให้ได้วันหนึ่งที่ผมใช้งานกับมันมาเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้เลยว่ามันดีมากๆคือ1แบตเตอรี่ถึงจะใช้ A16 ตัวเดียวหรือใกล้เคียงกันกับตัว iPhone 14 Pro ที่ผมด่าและสาบแช่งเรื่องแบตเตอรี่ไปในปีที่แล้วนะครับ1ปีผ่านไป Apple กับ Optimization ของพวกเขาใน A16 Bionic เนี่ยมันดีขึ้นแล้วตัวนี้แบตเตอรี่ตอนนี้ผมใช้มาแบบวันหนึ่งเต็มๆแล้วนะครับ On Cellular เนี่ยตอนเนี้ยแบตเหลือ 7% กับ Intensive Use Screen On Time 7กว่าชั่วโมงนะครับแต่เดี๋ยวตัวเนี้ยผมมาทำคลิปรีวิวใน1วันให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะโอเคแต่ว่าอันนี้คือ Screen Time นะครับถ้าหักจากที่ชาร์จไปแล้วเนี่ยจะเหลือประมาณ7ชั่วโมงกว่ากับแบตเตอรี่ 7% วันแรกที่ใช้ออนเซลลูล่าล้วนใช้กล้องบ้างถือว่าไม่แย่เลยรู้สึกว่ามันน่าจะอึดเทียบเท่าหรืออึดกว่า iPhone 15 Pro นะครับคือไม่แย่กว่าแน่บอดี้แบบใหม่ที่ผมทดลองถือไปใช้โดยที่ไม่ได้ใส่เคสวันหนึ่งมาเนี่ยมันใช้งานได้ถนัดมือจริงๆนะถนัดมือกว่าบอดี้ตัวเก่าเยอะเลยครับ USB Type C ที่ผมไม่ต้องกังวลอีกแล้วต่อไปนี้กับการใช้สาย Lightning พก Lightning ออกไปนอกบ้านเพื่อมันจะเอาเดียวเลยเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ว่านั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรใช้แบบจ้องหรอแล้วก็ใช้แบบค่อนข้างสังเกตนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้มาประมาณนี้นะแล้วก็ Dynamic Island แน่นอนแล้วก็ถ้าวิเคราะห์จากคนที่ใช้งานค่อนข้างสังเกตเนี่ยรู้สึกว่านี่คือการปรับปรุงที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับถ้าพูดถึงเป็น year to year นะคืออย่างน้อยมันมีดีอ่ะมันมีอะไรที่มัน justify ในราคาทางด้าน performance ด้าน design อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละมันก็ยังติดอยู่ที่ตัวจอ 60 Hz แต่เชื่อว่า target market ส่วนใหญ่ของคนที่ใช้ iPhone รุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้ iPhone รุ่นธรรมดาเก่าๆมานะครับซึ่งก็ยังไม่เคยสัมผัสจอ120เฮิร์ตซ์มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ iPhone ตัวธรรมดาหรือตัวล่างเนี่ยยังใช้จอ60เฮิร์ตซ์อยู่ผมมองว่า Apple ค่อนข้างรู้กลุ่มลูกค้าตัวเองพอสมควรนะครับว่ายังไม่จำเป็นจะต้องมีการเอาตัว90เฮิร์ตซ์จอ90เฮิร์ตซ์หรือว่าจอ120เฮิร์ตซ์เนี่ยจอ High Refresh Rate เข้ามาลงในตัว iPhone ตัวเล็กนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องว่า Apple ทำถูกหรือไม่นะแต่ว่า
ันนี้คือสิ่งที่ Apple แข็งแกร่งคือรู้จักลูกค้าตัวเองดีมากถ้าอ่าน articles เกี่ยวกับ marketing หลายๆอย่างหรือ innovation เนี่ยคนเรานักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะมอง Apple เป็นเขาเรียกว่า niche seekers นะครับก็คือเป็นบริษัทที่รู้จักลูกค้าดีมากอ่ะเป็นบริษัทที่สังเกตพฤติกรรมลูกค้าเยอะมากๆถ้าในเชิง marketing ก็จะเป็น customer oriented คือไม่ใช่ว่าลูกค้าขออะไรไปแล้วให้หมดทุกอย่างนะแต่ลูกค้าใช้อะไรแล้วมีหมดทุกอย่างอันเนี้ยคือตัวอย่างของ product จากบริษัทที่เป็น niche seekers จริงๆเลยโดยเฉพาะในวงการเทคโนโลยีที่ในราคาเท่านี้ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ติดกับ Apple เนี่ยคุณสามารถเลือกมือถือเครื่องอื่นที่สเปคหน้ากระดาษดีกว่านี้มากๆได้หรืออย่าง Notting Phone 2ที่ผมรู้สึกว่าโดยรวมเป็นมือถือที่ดีกว่า Apple iPhone ได้อันนี้คือในฐานะผมมองนะถ้าอันนี้คือในฐานะผมที่ตอนนี้เรียนทั้ง Innovation Marketing แล้วก็สนใจเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้งานมือถือมาค่อนข้างเยอะถ้าสังเกตมองเนี่ยผมจะวิเคราะห์มาประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าถามว่าน่าซื้อไหมในสายตาของผมคือซื้อได้ครับยังซื้อได้อยู่คือมันเป็นมือถือของคนไม่คิดมากอะคนที่ซื้อ iPhone ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดมากหรอกครับไม่ค่อยได้เทียบคนที่ซื้อ iPhone ในชีวิตจริงของผมที่ผมเจอประสบพบเจอมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจ Android อยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวเลือกถ้าจะซื้อก็โอเคถ้าคนที่ตัดสินใจกับ Android เนี่ยผมรู้สึกว่า Notting Phone 2เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า Pixel 7เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วก็อื่นๆในเรทราคานี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสิ่งที่คุณจะได้จาก iPhone 15ธรรมดาอย่างนี้เนี่ยคือแน่นอน iOS รู้สึกว่า iPhone รุ่นล่าเนี่ยไม่เริ่มไม่ได้เรื่องโปรไฟล์แล้วนะครับคือมันไม่รู้สึกแบบแพงอะไรขนาดนั้นถ้าอยากได้โปรไฟล์ต้องเป็น iPhone ตัวโปรใช่ไหมแต่ก็ซื้อได้นะคุณต้องทำใจรับให้ได้กับจอ60เฮิร์ตซ์แค่นั้นเองถ้าสายตาคุณไม่เคยสัมผัสจอ High Refresh Rate มาก่อนผมมองว่าโอเคเป็นดีลที่ค่อนข้างใช้ได้ทีนี้มองในเรื่องผู้ใช้ทั่วไปบ้างละโอเคผมแบ่งผู้ใช้ผู้ทั่วไปเป็น2ประเภทละกันประเภทแรกก็คือแบบไม่รู้อินูอินีอะไรเลย คุณจะไม่รู้สึกหรอกว่ามันไม่ดีอะไรยังไงเมื่อเทียบกับ Android นะครับเพราะว่าคุณไม่ได้สนใจเลย2คือถ้าคุณมาจาก iPhone รุ่นเก่ากว่า14เนี่ยอย่าง iPhone 13หรือ12เนี่ยหรือ11หรือลงไปเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลผมเข้าใจจริงๆก็ตอนที่ได้ใช้ iPhone 15 Series นี่แหละเพราะว่าถ้าพูดจริงๆคือผมถือว่าผมเว้น iPhone มาเต็มๆ1ปีนะครับรุ่นล่าสุดที่ผมได้จับแบบจริงๆใช้งานจริงๆจังๆก็คือ iPhone 13 Pro ใช่ไหมแล้วผมก็ลากมายาวจนถึงก่อน iPhone 15เปิดตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าไม่ได้รีคอร์ประสบการณ์ของตัวเองจาก iPhone 14 Series นะแล้วถ้าคุณเป็นลูกค้า Apple iPhone รุ่นเก่าๆอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ต่อยอดได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างในหลายช่องในเมืองไทยเนี่ยทดสอบออกมาแล้วว่าถึงแม้มันจะเป็นร่างอวตารมาเกิดใหม่ของ iPhone 14 Pro นะครับอย่างสเปคข้างในเหมือนกันอะไรหมดเนี่ยแต่ว่าอย่างเรื่อง Sustain Load เรื่องการกระจายความร้อนที่มันใช้เฟรมเป็นอลูมิเนียมใช้แพลตฟอร์มข้างในใหม่ของ Apple อะไรพวกนี้เนี่ยทำให้ stability ด้าน performance ดีกว่า iPhone 14 Pro แล้วถ้าเล่นเกมในที่ไม่ใช่เกมที่ต้องการ High Refresh Rate จริงๆเนี่ย iPhone 15เล่นเกมได้ดีกว่า iPhone 14 Pro จะพูดอย่างนี้ก็ได้ครับผมว่าถ้าคุณไม่รู้อินโนเวชั่นอะไรเลยเนี่ยก็ต้องตัวนี้แหละถ้าคุณเป็นลูกค้าที่เรียกตัวเองว่าเป็น Tech Enthusiast หรือว่าเป็นคนที่สนใจเทคโนโลยีในระดับหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณจะมอง iPhone 15ว่ามันโคตรกั๊กเลยมันแบบมันไม่มีอะไรดีอะซึ่งถ้าคุณมองจากสเปคมันก็ใช่แต่ว่าถ้าคุณลองใช้งานจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าถ้ารับเรื่องจอ10เฮิร์ตซ์ได้เรื่องเดียวเลยเนี่ยมันคือ1ในมือถือราคา 30,000 กว่าบาทที่ใช้งานได้สบายใจที่สุดแล้วก็มี user experience ที่ดีสุดครับถ้ามีตัวเดียวที่ผมจะเถียงกับมันได้ก็คือ Notting Phone 2แหละเถียงกับมันว่ามันดีกว่านะครับแต่ว่าอย่าง iPhone 15เนี่ยใช้มาวันหนึ่งรู้สึกรู้เลยทันทีว่าลำโพงไมโครโฟนเนี่ยดีกว่าพวกมือถือ Android ราคาเดียวกันแน่นอนยังไงก็ตามเนี่ยมันก็เป็น iPhone ที่มีความเป็น iPhone มากๆนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องบิวอะไรพวกนี้เนี่ยลองไปจับเองที่ Apple Store นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้จริงๆว่าเป็นยังไงเนี่ยนำไปซื้อที่ Apple Store ถ้าไม่ถูกใจก็คืนนี่ผมพูดไปจะหมดแล้วมั้งเนี่ยแทบจะไม่เหลือเป็นคลิปรีวิวแล้วมั้งแต่ว่านั่นแหละนี่คือประสบการณ์แล้วก็การวิเคราะห์ตัว iPhone 15ในวันแรกที่ผมใช้งานนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะไปถ่ายคลิปรีวิว iPhone 15 Pro ต่อนะครับตารางงานแน่นมากๆเลยก็อย่างที่บอกถ้าอยากสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนเป็นเม็ดเงินหรือว่าแค่กดแชร์วิดีโอนี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับก็พรีวิว iPhone 15เพื่อไม่ให้เป็นการมากไปอะไรกว่าเดิมเนี่ยก็เดี๋ยวจบตรงนี้ดีกว่านะครับแต่ก่อนจะจบเดี๋ยวให้เวอร์ดิกเรื่องกล้องไปนิดนึงเนาะจริงๆผมไม่ค่อยอยากพูดหรอกผมรู้ว่าคนดูที่ดูช่องผมบ่อยอ่ะจะรู้อยู่แล้วผมจะพูดอะไรกับกล้องของ iPhone ตัวใหม่นะครับคือมันเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมจริงๆอ่ะครับนั่นแหละก็วันนี้ผมแทนจะรู้แพนครับลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ